ครับนี่คือไทยมูฟพอดแคสต์นะครับเ e a r นแอนนี่แวร์เหลินแอนนี่ถามครับอยู่กับผมหิมสกลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมอยู่กับคุณเมทวินปิติพรวิวัฒนะครับซีอแล้วก็โค f ชผู้เลรของเบสเพลย์เฮาส์นะครับหรือว่าคุณหม่ำนั่นเองนะครับผมเราคุยมามามคลิปมานอนนี้คลิปที่4แล้วครับคลิปนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับเด็กรุ่นใหม่ทีนี้ก่อนอื่นเลยครับทักษะการเป็นผู้ประกอบการหรือภาษาอังกฤษคือ อง r ์ n e u r s h ิ p ใช่ไหมครับได <ผม S 1> ้ยินบ่อยมากเลยมันมันคืออะไรครับจริงๆถ้าจะเอาเธอไม่ง่ายเลยผมมองว่ามันคือสกิลหรือชุดความคิดที่จําเป็นในโลกยุคนี้มากคือการทํำยังไงก็ได้ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เราชอบครับของเด็กคนหนึ่งให้กลายไปเป็นสิ่งที่หายงตัวเองได้ เปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นสิ่งที่หาเลี้ยงตัวเองได้ใช่จริงๆสาหรับที่เบสไปเราให้ความสำคัญกับสกิลนี้มากเพราะรู้สึกว่าเราอยากจะพุชให้เด็กทุกคนนะ่ะได้ประสบความสําเร็จในแบบของตัวเองทีนี้ไอ้ความการประสบความสําเร็จในแบบของตัวเองอ่ะแน่นอนว่าในสังคมปัจจุบันนะ่ะมันมีเรื่องของการเลี้ยงตัวเองได้มาอยู่ในนั้นด้วยทำไมค่านิยมเราอยู่ในในสังคมที่ต้องใช้เงินนะ่ะพูดง่ายเพราะนั้นคําถามคือจะทายังไงให้เขาได้ทําสิ่งที่ชอบด้วย ไอ้ที่เราคุยกันเรื่องแพชชั่นมาตลอดเนาะแต่การ d e v e l o p แพชชั่นมันจะต้องมาพร้อมกับการที่เปลี่ยนแพชชั่นนั้นนะครับให้มันกลายเป็นสิ่งที่หาเงินให้กับตัวเองได้ด้วยเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วไม่เป็นปนภาะคนอื่นทํายังไงให้สามารถหาเงินได้ด้วยสิ่งที่ตัวเองชอบทําใช่ถูกต้องเพราะปัญหาของคนทั่ว<ๆ>ไปก็คือเราเห็นคนหลายคนมากเนาะออกมาปุ๊บทำงานในในโคเบรดในบริษัทแต่สุดท้ายเราออกมาเพราะว่าไม่เจอแพชชั่นที่ชอบพูดพูดกัน อันนี้ก็กลายเป็นโจทย์ทีนี้คาถามาคําถามก็คือแล้ว,แล,วแล้วไอ้ทักษะนี้มันมันมีอะไรอยู่เน,นี่ยบ้างคือจริงๆ้็ถามผมมาข้างในนั้นนะจริงๆมันมีองค์ประกอบของมันก็คือ4 c เลยที่เราคุยกันไปเมื่อคลิปก่อนหนะ้า4 C ก็คือ critical thinking uh, creativity ใ,ใช่ไหมครับ communication บ collaboration ใช่ซึ่ง4ตัวนี้เป็น4ตัวที่เป็น foundation หลักๆของ entrepreneurship skill ด้วยเพราะมันคือการ problem solve ก่อนดูว่าเรากำลังจะแก้ปัญหาอะไรให้ใครเสร็จปั๊บเอาสิ่งที่ problem solve นั้นนะครับมา take action แล้วเปลี่ยนเป็น m o เด l ธุรกิจหรือแผนธุรกิจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว foundation ของมันนอกจาก 4c design thinking ก็เป็นหนึ่งใน foundation problem based learning ก็เป็นหนึ่งใน foundation ของมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะขับกลับมาที่ 4c เมื่อกี้นี้ภายใต้บริบทของโลกธุรกิจคือเอา 4c นั่นแหละมัเป็นคออยู่แต่ว่าบริบทมันคือของการ การหาเงินกันในตัวเองใช่ครับพาร์ทพาร์ทโนเลจเอามเมื่อกี้สี่สีจะเป็นคอสกิลเนาะส่วนพาร์ทโนเลจอื่นๆนะครับจะเป็นพาร์ทโนเลจที่เติมให้ให้เข้าใจโลกธุรกิจมากขึ้นและเข้าใจกลไกการทํางานของบิสซิเนสแล้วก็เติมชุดความคิดที่เป็นไมซ์เซ็ตที่เป็นองค์ทำเนื่อให้แล้วในในเชิงรูปธรรมมันทํำยังไงกับอย่างของเบสเบสอย่างของเบสเพลทเฮาส์เนี่ยทำยังไงฮะปกติเลยต้องบอกว่าเราแครกกันมาหลายปีมากแล้วเรารู้ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วการเป็นองค์ทำเนื่อที่ดีสุดการลงมือทํา ก็ย้อนกลับมาที่ว่าของการต้องต้อง Take action จริงๆถ้าเป็นไปได้เงินในกระเป๋าควรจะเป็นเงินที่เป็นเงินตัวเองจริงๆเวลาลงทุนมันถึงจะเกิดไม่ใช่เงินพ่อแม่ที่ได้ีมาใช่ใช่ใช่มันถึงจะเกิดเทรดของการเป็นองค์เ e นอขึ้นมาจริงๆได้เกิดถึงเกิดชุดความคิดนั้นออกมาเป็นประสบการณ์ได้จริงๆเพราะนั้นเราเลยใช้กระบวนการที่เรียกว่า Simulation based learning เข้ามาจับครับผม คือยังไงครับซิมูเลชันคือการจําลองใช่ซิมูเลชันคือการจําลองเราเราสิ่งที่เราตอนเราเปิดเบสไปเฮ้ามาตอนแรกเลยสิ่งที่เป็นคอไวล์ูหลักของเราคือ b บิสซิ s s สซิมูเลชันเกมคือเราเอาโลกธุรกิจมาจําลองให้มันอยู่ในซิมูเลชันหรือเกมจําลองเสมือนจริงที่เด็กคนนึงจะสามารถเข้ามาทํางานร่วมกันกับคนอื่นเป็นทีมของธุรกิจสวมมวกเป็นนักธุรกิจจริงๆลองอสวมมวกเป็นซ O เลยตัดสินใจภายใต้แคนวาสของธุรกิจที่ให้มา ตัดสินใจแบบนี้ตัดสินใจให้ครบทุกเรื่องเลยในองค์ประกอบของธุรกิจ Marketing, Finance, o peration HR, HR การวางกลยุทธตต์ต่างๆและดูว่าการตัดสินใจของเขาอะส่งผลต่อผลประกอบการยังไงกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่<อ>สิ่งที่เราให้คือเราจำลองโลกธุรกิจขึ้นมาให้เขาได้ลองเล่นแต่โลกจำลองที่เราสร้างขึ้นมาเป็นโลกจำลองที่ล้มจริงแต่ไม่เจ็บไม่เสี่ยงยังไงครับก็คือปกติแล้ว เวลาเราทำธุรกิจจริงๆครับกาการที่คนคนนึงจะเข้าใจว่า e n t r องค e ธุรกิจเป็นยังไงใช้เวลา1ปีกับเงินลงทุน10ล้านในการไปทําร้านกาแฟจริงๆขึ้นมาสักล้านหนึ่งสมมติถูกไหมครับใช้เวลาในการ trial and error ทำงานไปเรื่อยๆลองเทสตลาดไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นปีๆเลยถึงจะเห็นว่าสุดท้ายเจ๊งไหมถ้าเจ๊งก็เป็น learning ถูกไหมครับเป็น learning แต่เสียเวลา 1>, 1ปี2ปี 2> เ,ส <ๆ S> 2> เสียเงินไปแล้ว แต่อันนี้คือเราเตรียมทุกอย่างให้ภายใต้ซิมูเลชันในขอบเขตของเราสร้างเกมกติกาขึ้นมาให้จบได้ภายในเวลาแค่ประมาณ4ชั่วโมง4ชั่วโมงเลยครับใช่ครับแล้วสชั่วโมงนี้ก็จะได้ลองทสจริงๆแต่เงินก็คือเงินเป็นเงินที่อยู่ในระบบแต่เราจะสร้างแอมเบรเมนให้มันมีฟีลลิ่งของการลู้จริงๆเกิดขึ้นในเกมด้วยเกมอินเทอเชันเป็นเงินจำลองใช่ใช่แล้วเขาก็จะได้ทาทุกอย่างเลยเหมือนที่เปิดธุรกิจจริงๆทําแล้วก็ได้เห็นเดี๋ยวนั้นแต่แทนที่จะเห็น1ปีแล้วเห็นผล แต่เราล่นเวลาของเกมให้มันจบภายในสามสี่ชั่วโมงแล้วเห็นผลแล้วว่าเจ๋งไหมโอ้เออน่าสนุกจังเลยอ่ะไปเรียนด้วยได้ไหมครับเนี่ยได้เลยครับเชิญเลยครับทีมเชิญที่เบสเซอร์เฮาได้เลยแต่อย่างนี้หมายถึงว่าไอไอไอเกมอันนี้มันคือมันมีกฎมีกฎของมันอยู่ใช่ครับใช่ครับไอบิสเนสหรือธุรกิจที่ทําในเกมนี้ก็คือฟิกซ์ไปแล้วป่ะครับหรือว่าอย่างไรเรียกว่ากลไกตลาดฟิกซ์ตามโลกของฟิกซ์ตามมาร์เก็ตติ้งทเวรี่ของธุรกิจจริงๆ แต่เพียงแต่ว่าเขาจะไม่รู้มาก่อนว่าลูกค้าของเขาข้างในเป็นใครบ้างเขาต้องมา explore เองเพราะนั้นเกมมันจะมีกติกาอยู่ซึ่งกติกานั้นถูกครอบด้วยทฤษฎีของธุรกิจจริงๆที่เรียนกันตามมหาวิทยาลัยนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าตัว a u d i e หรือตัวเพ point ที่เขาต้องจับอ่ะเขาต้องไป trial and error เองถึงจะเจอเพราะฉนั้นจะมี e g ก e e อ f ฟ r e e d อมระดับหนึ่งให้เขาได้ explore แล้วก็เลิศครับครับผมอันนี้ต้องเล่นกี่คนครับเนี่ยเราจะเล่นเป็นทีมทีมหนึ่งก็ได้ตั้งแต่ประมาณ3ถึง6คนประมาณ ทางห้องก็มาทังห้องก็สามสิบทุนก็แข่งกันสิทีมห้าทีมใช่ครับผมใช่ทําแล้วทาอย่างนี้แล้วต้องมาถอดบทเรียนทีหลังอีกทีหนึ่งไหมครับหรือว่ายังไงเราจะถอดระหว่างทางเพราะว่ามันจะมีหลายช็อตครับที่เราคือคือตัวซิมูเลชันเกมก็เป็นหนึ่งหนึ่งทูนะแต่กระบวนการที่เราเอาไปใช้เนี่ยก็ต้องออกแบบตีคู่กันไปอีกว่าโอเคเราจะถอดจุดไหนเพื่อให้เลิร์นนิ่งเกิดจุดไหนไงช็อตที่เฟลเราจะถอดยังไงหรือพอเล่นจบคนที่กําไรกับคนที่ขาดทุนเราทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเลิร์นนิ่งมัันนเเกกิดท่าๆ ครับอันนี้ต้องปูพื้นแบบให้ความรู้พวกเรื่อง marketing พวกอะไรไปก่อนไหมครับหรือว่าอันนี้คือเรียนไปเรียนไปพร้อมกับการเล่นไปเลยส่วนใหญ่เราจะปูก่อนแต่สามารถทําแบบหลังได้เหมือนกันนะครับคืออยู่ที่โจทย์ด้วยอย่างปกติแล้วตัว business simulation game เนี้ยเราจะออกแบบให้อยู่ในเวลา2วันเป็นค่าย2วันเพราะนั้นเด็กจะได้การปู foundation ของธุรกิจก่อนตั้งแต่แรกซึ่งก็จะเป็น activity based นั่นแหละเป็น Workshop นะครับแล้วหลังจากนั้นนะเขาก็จะเอา Skill เหล่านี้มาใช้ในเกมสุดท้ายซึ่งคือ business simulation game นี้ อันนี้คือปกติเด็กที่มาเข้านี่เป็นเด็กวัยประมาณไหนฮะโอ้ย oh, <Okay. S 1> มีตั้งแต่เด็กสุดที่เราเคยรับคือปอ .6 ป .6 ใช่ครับแล้วเขาก็เพอร์ฟอร์มได้ดีดนะออแบบเพอร์ฟอร์มได้เหมือนกับมปลายเลยครับผมแล้วแก่สุดนี่เท่าไหร่ฮะแก่สุดก็มาหวาวยชลัยจริงจริงเกมนี้เราบิดเราเคยบิดคอนเท็กซ์ให้สูงขึ้นด้วยและสอนโคเรีด้วย ด้วยเกมเดียวกันนี้แต่ว่าแต่ว่าเราจะปรับตลาดให้มันยากขึ้นปรับตัวดีเทลของเกมให้มันซับซ้อนขึ้นเอ๊แต่องตบนอร์ชิพนี่มันจําเป็นไหมครับว่าจะต้องออกมาเป็นนักธุรกิจที่ทำแบบบิสเนสธุรกิจเท่านั้นเลยไม่จําเป็นครับจริงๆต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่ามันเป็นอะไรก็ได้ที่หาเงินเลี้ยงตัวเองได้เรามองว่าตรงนั้นเป็นองตบนาหมด ก็คือ entrepreneurship เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสกิลที่คุณจะต้องออกมาปรับลงทุนทำธุรกิจเนาะคุณอาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นรับจ้างทำอะไรก็ได้แต่ว่ามีแนวคิดในการที่จะหาเงินหรือหาเลี้ยงตัวเองจากทักษะที่ตัวเองมีแล้วก็บริหารมันยังไงให้มันเลี้ยงตัวเองได้ใช่ครับใช่แล้ว ทีนอยากให้คุณหม่ำลองเล่าให้ฟังถึงตัวกระบวนการนิดนึงครับว่าไอกกระบวนการของ simulation based learning เนี่ยองค์ประกอบหรือว่าวิธีการทำมันทำยังไงได้บ้างจริงๆต้องบอกว่าสายเหตุที่เป็น simulation based learning นะครับเพราะว่ากลับไปที่เทปที่แล้วที่เราคุยกันว่ามันมีเรื่องของ knowledge skill แล้วก็ mindset ครับจริงแล้วทำไมต้องเป็น simulation คือ simulation มันคือการจำลองเนาะแบบที่บอกไปเมื่อกี้ทีนี้ลอจิกของมันก็คือวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราจะทาให้ knowledge skill แล้ว mindset เกิดขึ้นพร้อมๆกันได้ครับทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยคือการจําลองสถานการณ์จริง แบบที่เขาจะต้องเอาทักษะหรือเอาความสามารถนี้ไปใช้จริงๆอ่ะขึ้นมาให้อยู่ในบริบทที่ไม่เสี่ยง ซึ่งก็คือคอนเซปต์ที่เราใช้กับบิสเนสซิมูเลชันเกมนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่เบสเพทเฮาส์มันจะไม่ได้มีแค่บิสเนสซิมูเลชันเกมแต่มันจะมีซิมูเลชันเกมอื่นๆด้วยที่เดโมเนอร์ตการจำลองสถานการณ์ให้เกิดความสามารถนั้นหรือสกิลนั้นขึ้นมาได้ด้วยเช่นกันอ๋อโอเคก็คือมันไม่จำเป็นต้องเอามาใช้กับเรื่ององค์กเนยอย่างเดียวเนาะบิสเนสเป็นแค่คอนเท x กซ์หนึ่งเป็นหัวเป็นธีมหนึ่งของซิมูเลชันเกมเราแต่เราสามารถเอาซิมูเลชันเนี่ยไปใช้กับ อย่างอื่นก็ได้ใช่ใช่ครับความจริงเกมเมคเคชั่นมันก็เป็นซิมูเลชั่นได้ใช่ไหมใช่ครับจริงจริงจริงซิมูเลชั่นมันคือแค่คอนเซ็ปต์ของการจำลองแต่เกมเมคเคชั่นเป็นกระบวนการข้างในที่ทำไปเกี่กับความสนุกมันใช้คู่กันใช่ครับผมใช้ด้วยกันเออมันอย่างบอร์ดเกมอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นการจำลองสายตาใช่ใช่จริงจริงบอดเกมบอร์ดเกมเป็นซิมูเลชั่นเบสเหมือนกันแต่แค่เป็นซิมูเลชั่นเบสที่ กำหนด o กำหนดขอบเขตลิมิตของมันอยู่แค่บนกระดานแต่ซิมูเลชันของเราจะไม่ได้จบแค่นี้ด้วยมันจะมีทั้งฟอร์แมตที่เป็นกระดานก็ได้รหรือเป็นฟอร์แมตที่เป็นซิมูเลชันให้เปลี่ยนทั้งห้องให้เป็นจําลองอสถานการณ์เลยก็มีโลเพลย์อย่างเงี้ยครับ,รบใช้สถานที่จริงด้วยอ,อย่างเงี้ยก็คือซิมูเลชันเหมือนกันยากไหมครับการทำซิมูเลชันเนี่ยเรียกว่า มีความท้าทายในการเตรียมตัวดีกว่าเพราะว่าการสการจะทำ simulation based learning ได้ครับมันจะต้องมีทีมในการออกแบบคอนเทนต์ออกแบบ Resource ออกแบบกระบวนการต่างๆมามากกว่าการสอนทั่วๆไปเพราะนั้นความท้าทายของมันจะเป็นการตีโจทย์ว่าจะทำยังไงให้สามารถออกแบบระบบหรือ environment นี้ออกมาให้มัน demonstrate จำการจำลองในคอนเท x ต์จริงๆให้เหมือนที่สุดได้มันยากตรงการออกแบบกระบวนการชแล้วก็ ออกแบบยังไงแล้วมันจะไปถึงวัตุประสงค์ที่เราต้อง,างการมีการเรียนรู้ใช่ครับแลว้วมันก็จะมีความซับซ้อนในบางมุมที่บางทีออกแบบแล้วถ้าเราตีโจทย์ไม่ดีมันก็จะออกนอกรูน้องทางได้เหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์จำลองมันมีมันมีแอคชั่นให้ทําเยอะถ้าเราตีโจทย์ไม่ดีดีก่อนไม่ดีและสรุปบทเรียนไม่ดีมันจะหลุดทีนี้มันจะกลายเป็นเร a r น i n g ไม่ชัดแล้วว่าต้องการให้ได้อะไร มีตัวอย่างสักอันไหมครับที่เป็น simulation base ที่อาจจะไม่ใช่ของตบโนชิปก็ได้อะไรที่เบสใช้อยูอ่นอกจาก leadership game ที่เล่าไปไมาเทาปก่อนกอนก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็น corporate murder คืออะไรตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้ในองค์กรด้วยใช้กับกับบริษัทเลยนะครับทีมของมันคือ critical thinking skill คือมันเป็นเกมที่เราออกแบบมาใหม่เลยเป็นการจำลองการฆาตกรรมในสำนักงานก็คือจะมีซีนาริโอมาเลยเป็นเป็นเหมือนฆาตกรรมเลยแล้วทีมแต่ละทีมก็จะเป็นนักสืบจากประเทศต่าง แล้วก็จะต้องแข่งกันแคร็กให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันคืออะไรโดยหลีกเลี่ยงฟอลเซีหลีกหลีกเลี่ยงกับดักทางความคิดต่างๆที่เป็นศัตรูกับ c r i t i ี่เข้าจริงๆง่ายๆผมเดาว่าหมายความว่าในแต่ละเทินแต่ละทีมก็อาจจะต้องแบบทำมาสิยงไ,ได้ข้อมูลมาประมาณไหนประมาณนั้จากข้อมูลที่ได้มา ต้องมาตีความใช่ครับเพาข้อมูลมันจะไม่ไม่ต้องตรงตรงใช่ถูกต้องผู้เล่นก็ต้องหลีกเลี่ยงว่าไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยถ้าเกิดเป็นไบแอสหรือเปล่าใช่หอ่าเป็นพอลซี่เป็นพอัสซี่ไหมเป็นเป็นอภินียาหรือเปล่าหรือเป็นแฟกต์ก็ต้องมีคุณลิเคอลติงกิ้งในการถูกต้องใช่ครับก็สนุกมากเลยโจทย์ทั้งหมดมันก็คือทําไงก็ได้ให้เกิดบีฮีเบอเในการฝึกการคิดไอเกมพวกนี้เน้นเสริมคิดเองหมดเลยไหมครับใช่ครับเรามีทีมเกมดีไซน์ในการออกแบบคิดนานไหมครับ แล้วแต่เกมครับแล้วแต่เกมอย่างตัว Cover Breaker นี้ก็ประมาณ2อสามอาทิตย์คอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ชั่วของมันสองสามอาทิตย์แล้วก็ค่อยๆพัฒนากดกลไกของมันใช่ใช่ครับแล้วเวลาลองเล่นไปเรื่อยๆต้องปรับไหมครับปรับครับก็จริงๆถ้าเขาจะเข้าสู่ลูปการดีไซน์เกมอย่างเกมดีไซน์เงี้ยมันก็จะมีคาลิเบ i b r a t ลูปของมันก็คือคล้ายๆดีไซน์อิกิ้งก็คือวางโจทย์ออกแบบเสร็จปั๊บ Iterate Iterate มันว่ามันบาลานซ์ไหมเรื่องนี้มันเกิดจริงหรือเปล่าเพื่อเช็คอย่างเงี้ยครับก็ต้องวนหลายลูปหน่อยวนหลายลูปหน่อยแต่ว่าพอ ออกมาแล้วมันก็ได้เป็นเกมที่สนุกแล้วก็ทำให้เรียนเรียนจริงๆด้วยใช่ครับผมแล้วมันใหม่ด้วยเป็น Experience ที่มันสามารถทําให้ออเดียสอยู่กับเราได้เพราะว่ามันเป็นการเรีนที่มันไม่ใช่แค่การนั่งฟังอ่ะมันคือการลอง Take a คชั่นแล้วเราเราเล่นไปกับอินทรีย์มอเตอร์เรชั่นของคนจริงๆคือความอยากรู้การตั้งคําถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ Mm hmm. เออฟังดูดีมากแต่ว่ามันมันมีข้อจํากัดบ้างไหมครับเอเอการใช้เกมในกระบวนการเรียนรู้นะครับข้อข้อจํากัดสําหรับผมมองว่านอกจากการเต็มตัวที่บอกไปตอนแรก<ม>ก็จะมีเรื่องของการลันกระบวนการ mm hmm. คือเราจะต้องใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะในการลันอย่างในความเป็นจริงเวลาเราจะสร้าง simulation เกมขึ้นมาได้หนึ่งอันเนี่ยตอนลันจริงๆมันก็จะไม่ใช่เป็น format แบบวิทยากรหนึ่งคนอยู่ข้างหน้าแล้วจบมันก็ต้องมีวิทยากรหนึ่งคนมีทีม f a c i l i t ตอ o r มี mm hmm. ทีมเกมโค้ชที่องประจํากลุ่มประจําฐานอย่างเงี้ยครับเพื่อเม k ชัวร์ว่ากระบวนการทั้งหมดมันถูกออกแบบครับภายใต้ คนไก่ที่เราเซตขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีความซับซ้อนในการเตรียมตัวกับเอดฟอร์ตในการทํานิดนึงแล้วคนทําก็ต้องมีความเข้าใจเนาะใช่ต้องเข้าใจตัวเกมแล้วก็ตัววัตถุประสงค์ที่จริงๆด้วยนะไม่ใช่แกิว่าเอาเกมไปใช้เฉยๆแล้วผู้ใช้ไม่เข้าใจมันก็ใช่ครับเลยเหมือนกันความท้าทายมาอยู่ที่การถอดบทเรียนด้วยว่าจะถอดยังไงให้มันตรงกับ Learning ่งเอาคำที่เราตั้งไว้จริงครับขอบคุณมากนะคุณหม่มครับวันนี้เราอยู่คุณหม่มาแล้วหมด4เทปเนาะก็ได้คุยกันไปนะครับถึงเรื่องของการเรียนรู้ผมว ในการไปสร้างการเรียนรู้เนาะในห้องเรียนของตัวเองหรือว่าในพื้นที่ของตัวเองได้มากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูแล,แล้วแล้วอยากทําแต่ยังสงสัยหรือว่าอยากหาพาร์ทเนอร์ช่วยก็ติดต่อไปที่คุณหมำได้ได้เลย <นะ S 2> ครับ,รบผมติดต่อมาได้เลยครับ,รบที่ b a s เพลย์เฮาส์นะครับอยู่สัมย่านนะครับสม<ร>งทาวมิทา,ว,ทาวแล้วก็ ติดต่อไปที่เฟซบุ๊กก็ได้อินบ็อกซ์ก็ได้ไลน์ Official ก็ได้ไลน์ Official ก็ได้นะครับที่ของ b บ s เ Playhouse นะครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับอาีครย์ผมจคลิปหน้านะครับใครจะมาเป็นแขกรับเชิญเราจะคุยอะไรกันนะครับก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ าใครสนใจอยากจะติดตามพอดแคสต์เอพิส od อื่นๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Spotify ค่ะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ a c e like b o o k หรือแชร์ f e c o o o t k ไทยมูกได้ค่ะและใครสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์ผ่านไทยมูกหรือว่าใครสนใจที่จะสร้างคอร์สไทยมูกนะคะอย่าลืมสามารถติดตามได้ที่ t ไท m o o k org ค่ะ